ต่อที่คำถามที่2นะครับแฮชแท็กคิดสิงโตถ้าพี่สิงไปเรียนต่อเหมือนก้องพบยิงคิดจะทำยังไงคะแล้วห่างกันนานๆเนี่ยความสนิทจะน้อยลงไหมคืออ่ะถ้าเกิดความสนิทนะผมว่าไม่เกี่ยวอืมใช่ผมว่าไงวันนึงกลับมาทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพียงแต่ถ้าถามว่าอ่ะถ้าเกิดคนสนิทไปเรียนต่ออย่างเงี้ยเราอ่ะเป็นคนตัวหนึ่งคิดจริงๆอ่ะเป็นคนแพ้ระยะทางเอาจริงคิดเป็นคนมีปัญหาเรื่องระยะทางมากถ้าแฟนคนรู้ใจหรืออะไรไปเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะรอดสำหรับผมนะว้าจริงๆเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ผมจะไหวกับมันอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนติดมากเป็นคนต้องเจอหน้าบ่อยๆเป็นคนที่แบบขี้เหงาด้วยเนี่ยตามนิสัยเลยเพราะฉะนั้นมันยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับแต่สำหรับตัวกล้องพบกับอาทิตย์เนี่ยผมว่าอาทิตย์เนี่ยรับได้กับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็ต้องมารอดูว่ามันจะทำยังไงนะสำหรับผมเนี่ยรับได้ไหมอ่ะถ้าผมไปเรียนต่อสมมติลองดิสทันเป็นอะไรที่แบบปกติสำหรับผมมากเพราะผมคนอยู่คนเดียวอยู่แล้วสบายสบายแล้วก็ผมมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปกติมากสำหรับการที่ไม่ได้เจอกันนานๆอย่างผมเนี่ยผมกับเพื่อนสนิทเนี่ยสนิทกันมากสนิทมากที่สุดละไม่ได้เจอกันเป็นปีเลยแต่กลับมาเจอกันก็ยังปกติเหมือนเดิมอ่ะถ้าเป็นแฟนอ่ะพี่สิงห์แบบอยู่กันไกลๆแบบปีนึงเจอกันสองสามครั้งเนี่ยพี่โอเควะก็ถ้ามันเจอกันแล้วมันยังมีความจริงใจมันยังมีความรู้สึกใจให้กับการยังมีเราแค่เราคนเดียวการไปเรียนต่อและการใช้เวลาไกลๆใช้เวลาอาศัยอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบชิลๆแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยผมมีปัญหาตรงเนี้ยเรานั่นน่ะมันคือเรื่องของความไว้ใจเรื่องของความสบายใจในระหว่างที่เขาไปอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ด้วยครับถูกครับเพราะงั้นนี่แหละถ้าเกิดไม่รู้นะถ้าเกิดคิดเชื่อใจเขามากๆที่อาจจะรอดก็ได้แต่ถ้าเกิดคิดไปแล้วแบบเขาไปแล้วรู้สึกโงงเหวงรู้สึกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยอันนี้รอดยากอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองแล้วใช่ปรับที่ตัวเองแล้วมาคำถามสุดท้ายนะครับถ้าคิดสิงเจอสถานการณ์ที่ต้องห่างกับอีกคนเหมือนอาทิตย์ก่อนผมจะทำยังไงคะจะพูดกับอีกฝ่ายว่ายังไงเพิ่มเติมข้อมูลสิงโตเคยบอกว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศค่ะเอาของผมก่อนนะครับถ้าสมมติว่าพี่สิงโตไปเรียนต่อจริงๆเนี่ยแป๊บนึงนะคำถามเนี้ยมันคล้ายๆกันเมื่อกี้ป่ะแต่มันเพิ่มมาตรงที่ว่าจะพูดยังไงกับเขาจะพูดอะไรกับเขานะครับถ้าเป็นพี่สิงโตไปเรียนต่อก็คงบอกว่าผมคงไม่ห้ามเขาแล้วก็คงส่งเสริมว่าเนี่ยพี่ไปทั้งทีนะก็ไปกอบโกยไม่ได้มากที่สุดอาจจะไปได้กลับมาปรากฏว่าไม่ได้อะไรกลับมาสมมติว่าพี่สิงไปเรียนต่อที่จีนสมมตินะพี่สิงสิงโตไปเรียนต่อที่จีนผมก็จะบอกพี่สิงว่าไปเก็บเกี่ยวภาษาจีนมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเอามาทำงานต่อผมว่าเราจะให้กำลังใจกันแบบนี้นะถ้าเป็นคุณจะพูดอะไรผมถ้าผมไปเรียนต่อก็ต้องถามก่อนว่าไปในด้านไหนสมมติผมไปเกี่ยวกับแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอ่ะกลับมาถ้าไม่ได้เป็นนักร้องระดับประเทศไม่ต้องกลับมาเอ้ยครับโอ้ขอบคุณครับได้ครับตามนั้นเนี่ยมันจะเป็นทรงๆนี้คือให้กำลังใจกันไปแล้วก็ต้องไปให้คุ้มอะไรเงี้ยครับมันต้องแบบว่ากลับมาแล้วมันได้อะไรมันมีความพัฒนาอะไรเงี้ยต้องไปแล้วต้องคุ้มค่าการที่คุณไม่ได้อยู่กับผมอ่ะคุณไปคุณต้องคุ้มค่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็กลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมขอต่อยทีนึงต่อยทีนึงถึงจะตบนะ